พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบอนคือแขกแกงหางป่านางบอนคือขางฝ่าลันจักจันห้องคือของลันย่ำคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มป่ายไม้ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์น้ำใจดีคักแท้เฮาซุ่มเสื้อมูอีสานสั่นแล้วศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีอุดรธานี Air Traffic Control Center ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนณท่าอากาศยานอุดรธานีตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการด้านการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยานหรือ Aerodrome Control Serviceด้านบริการข่าวสารการเดินอากาศด้านบริการระบบสื่อสารระบบช่วยการเดินอากาศระบบข่ายสื่อสารและระบบติดตามอากาศยานทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีได้รับการโอนงานจากกรมการบินพาณิชย์หรือกรมท่าอากาศยานในปัจจุบันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541ดูแลและรับผิดชอบการให้บริการการเดินอากาศ5สนามบินและ1สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศอิสระดังนี้หอควบคุมการจราจรทางอากาศอุดรธานีให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศแก่อากาศยานทุกประเภทในเขตท่าอากาศยานมีหน้าที่จัดการการจราจรทางอากาศให้กับอากาศยานเข้าออกโดยให้บริการแก่สายการบินต่างๆอาทิเช่นสายการบินไทยสมายนกแอร์ไทยแอร์เอเชียไทยไลออนแอร์และเวียดเจ็ตแอร์อีกทั้งยังให้บริการเครื่องบินของกองทัพอากาศและเป็นฐานการบินสำรองให้กับภารกิจฝึกร่วมผสมต่างๆของประเทศหอควบคุมการจราจรทางอากาศขอนแก่นให้บริการสายการบินต่างๆจำนวน5สายการบินได้แก่สายการบินไทยสมายนกแอร์ไทยแอร์เอเชียไทยไลออนแอร์และเวียดเจ็ตแอร์รวมถึงเครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวงโรงเรียนการบินอาเซียนไฟลท์อะคาเดมี่การบินไทยแอโรนอติคอลเซ็นเตอร์และอื่นๆหอควบคุมจราจรทางอากาศนครพนมให้บริการสายการบินจำนวน3สายการบินได้แก่สายการบินนกแอร์ไทยแอร์เอเชียไทยสมายรวมถึงเครื่องบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติมหาวิทยาลัยนครพนมและอื่นๆหอควบคุมการจราจรทางอากาศสกลนครให้บริการสายการบินจำนวน2สายการบินได้แก่สายการบินนกแอร์และไทยแอร์เอเชียหอควบคุมการจราจรทางอากาศเลยให้บริการจำนวน2สายการบินได้แก่สายการบินนกแอร์และไทยแอร์เอเชียสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศอิสระชุมแพเป็นสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศที่ให้บริการตามเส้นทางบินศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีนายยงสมอดีแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามงานโครงสร้างการบริหารงานงานปฏิบัติการงานควบคุมจราจรทางอากาศงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศการเดินอากาศกลุ่มงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศงานวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินอากาศงานวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศงานวิศวกรรมระบบติดตามอากาศยานงานศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศงานระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไปงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคกลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานมาตรฐานความปลอดภัยด้าน ATS งานมาตรฐานความปลอดภัยด้าน CNX งานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและงานรักษาความปลอดภัยศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีมีนโยบายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารจัดการภารกิจตามนโยบายของบริษัทด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแอโรทีมขอดูแลคุณ